วงจรปิดของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านสำย่านเขตปทุมวันบันทึกภาพผู้ชายผมยาวกำลังใช้โทรศัพท์แอบถ่ายใต้กระโปรงนักเรียนหญิงขณะกำลังเลือกดูสินค้าภายในร้านเครื่องเขียนค่ะขณะเกิดเหตุนักเรียนหญิงเหมือนจะรู้ตัวว่าถูกแอบถ่ายก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้เดินหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับตำรวจภายในพื้นที่เอาไว้และนั่นทำให้กองบังคับการสืบสวนนครบาลรับเรื่องมาแล้วก็ติดตามจนนำไปสู่การจับกุมนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจนำหมายจับไปควบคุมตัวในทัศน์หรือไตเติ้ลอายุ29ปีจับกุมได้ที่บ้านพักย่านหลัก4แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลระบุว่าพอตำรวจไปจับกุมผู้ต้องหาพบว่าตัดผมเพื่อเปลี่ยนรูปพรรณสันฐานแล้วก็ลบไฟล์ภาพลบคลิปวิดีโอที่จะใช้เป็นหลักฐานออกจากโทรศัพท์มือถือทั้งหมดแต่หลักฐานที่ตำรวจมีนั้นทำให้ผู้ต้องหาจำนนต่อหลักฐานหลังจากกู้ไฟล์จากโทรศัพท์ขึ้นมาได้แล้วก็ยังพบภาพผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อมากถึง850ไฟล์รวมแล้วมีผู้เสียหายมากกว่า430คนค่ะก็จริงๆแล้วเขาไว้ผมยาวถ้าเราเห็นภาพที่ปรากฏตามสื่อเห็นว่าเขาตัดผมเพราะฉะนั้นไอ้เคสสุดท้ายที่เป็นคลิปที่ร้านหนังสือเหยื่อรู้ตัวเขารู้ว่าน่าจะมีปัญหาแน่จึงไปเปลี่ยนแปลงรูปพรรณสันฐานนะครับแล้วก็มีการทำลายพยานหลักฐานแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีเครื่องมือที่สามารถกู้ไฟล์กลับมาได้ครับชุดสืบสวนยังเปิดเผยคำรับสารภาพของผู้ต้องหานะคะว่าตระเวนก่อเหตุมานานถึง7ปีโดยเลือกตระเวนหาเหยื่อที่สวมใส่กระโปรงเป็นหลักยอมรับค่ะว่าชอบความท้าทายเมื่อทำแล้วไม่ถูกใครจับได้ก็ยิ่งได้ใจค่ะผู้การเคยดูหนังปนไหมที่ว่าปนแมวเงินอ่ะปนเพื่อที่จะแบบให้รู้ว่าแบบผมปนธนาคารนี้ได้แล้วมาเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแบบปนแล้วแบบไม่ได้เอาเงินอ่ะผมก็เหมือนกันผมถ่ายเพื่อที่แบบว่าผมแบบทำได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ต้องการเงินมันเป็นความเข้าใจถูกไหมที่ว่าเข้าใจถูกไหมครับผมเหมือนเป็นการสำเร็จความรู้สึกเราใช่ใช่พอถ่ายได้แล้วเสร็จเป็นยังไงก็เหมือนกับแบบตื่นเต้นดีว่าเราทำได้อะไรเงี้ยผมไม่ได้ต้องการผลลัพธ์การใส่กระโปรงนั้นไม่ใช่ความผิดของเหยื่อนะคะแต่ว่ากรณีนี้ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีคิดของผู้ก่อเหตุคดีแบบนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุต่ำกว่า15ปีอายุกว่า15ปีโดยได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำอนาจารอันนั้นเอาไว้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะ